นี้มีความดูลูกนี้ลูกนี้สรุปอุ้ยอันนี้คือเป็นครีมแล้วจะบอกว่าเนื้อเขาเป็นครีมแล้วนะนี่คือยังไม่เป็นขุยละถ้าเพื่อนๆสังเกตกับก่อนหน้านะก่อนหน้านั้นกับตอนนี้เห็นไหมอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าดูนะนี่มีเปลือกนะไอ้กล้องเห็นไหมโฟกัสไหมมีเปลือกนะน้ำผมจะกินน้ำเปลือกนะเหนียวมากโอเคนะครับเราก็มาต่อเนื่องจากคลิปลูกท้อของเราหลังจากที่พายุผลผ่านไปนะครับเราก็เห็นมาเราเดินมาเข้าสวนถ่ายนู่นถ่ายนี่เลยเราก็เห็นลูกท้อที่สุกน่าจะสุกไหมน้องพอดน่าจะสุกมันร่วงอยู่สวยมากนี่ดูโอ้ดูเนื้อดูสีนิ่มยังมันต้องนิ่มนิ่มนิ่มแล้วนี่นิ่มแล้วเดี๋ยวมาผ่านเพื่อนดูนู่นนู่นนู่นอีกลูกนึงสองลูกนู่นอีกลูกนึงสามทั้งหมดเป็น3ลูกแต่ลูกนี้สีผิวเนี่ยสวยกว่าสวยเลยมั้ยอันนี้คือลูกสุกเขานะครับสีผิวเขานะเพื่อนๆโดนแดดด้วยนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้อ่ะเมื่อกี้มันอาจจะย้อนแสงไปหน่อยสว่างหมุนให้ดูหน่อยนิดนึงสีสวยมากลูกนี้นะท้อหรือว่ามอนไข่หรือว่าละมุดอินเดียหรือว่าละมุดเขมรนะครับก็แล้วแต่อันนู้นอีกลูกนึงแล้วก็ในถุงนู่นนู่นพอดน้องวิ่งแววในถุงมั้งสองถุงเหรอมีลูกไหนอีกไหมแล้วก็ลูกข้างหน้าแล้วก็ลูกข้างหน้าครับโอเคใส่ถุงร่วมเลยถูกไหมก็จะได้เอาไปบ่มทานนะครับเพื่อนนี่ลองชิมลูกนี้ก่อนนั่นแหละอยากชิมอีกแล้ววันนี้หลายอย่างมากเลยวันนี้ทั้งละมดทั้งละม่วงขายตึกก็เดี๋ยวมาชิมให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงอันนั้นมันชิมไปรอบนั้นมันไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พอได้มันอร่อยอยู่นะใช่แต่ว่ามันเนื้อมันน้อยเนาะลูกมันเล็กเนื้อมันสุกไหมนะโอ้สุกอยู่อุ้ยเนื้อสุกสุกเยอะด้วยเนี่ยใช่ไหมหอมไหมหอมหอมอยู่หอมไหมหอมใช่หอมอยู่หอมอยู่โอเคลูกนี้สูงไม่สวยเท่าไหร่นี่อุ้ยแต่สุกแล้วใช่แต่สุกแล้วโอเคมาดูใกล้ๆสิสำหรับลูกนี้นี่ครับก็คือลูกสุกเขานะเนื้อเขาก็จะเหลืองหอมสวยนิ่มมาอันนี้ทอโอเคใส่ถุงกี่ลูก5ลูก1 2 3 4 5 5ลูกเดี๋ยวลองเดินไปส่องดูใส่ถุงแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนลองไปส่องดูก่อนเผื่อนู่นๆๆไงนู่นไงมันมีน่าจะสุกแล้วล่วงอยู่บนถุงอ่ะนั่นน่ะพอเห็นป่ะเห็นโอเคคิดว่าลูกบนนู่นก็น่าจะสุกอีกลูกนึงนั่นน่ะเพราะว่าเห็นเปลือกมันถลอกเดี๋ยวน้องพอดดูนี่ลูกนี้มันดูเหมือนจะเสียแล้วมั้งฮะหรือยังวะสุกมั้ยโอ้ยแต่อันเนี้ยสุกครับสุกขาต้นนี่มันจะไอ้นี่นิดนึงลูกนี้มันมีความเปียกแล้วก็เหม็นเน่าป่ะแสดงว่ามันโดนแช่น้ำไว้หรือเปล่าแช่น้ำแล้วมีมันมีน้ำเข้าข้างในใช่ไหมเพราะว่ามันฝนตกมาวันหนึ่งแล้วครับทิ้งไปเลยครับถ้ามีกลิ่นเหม็นแสดงว่ามันเน่าอยู่แล้วขอไม่ชิมแล้วก็ไม่กินด้วยไม่อยากเป็นด่านหน้าแล้วน้องพอดบอกไม่อยากเป็นด่านหน้าแล้วเดี๋ยวให้ดูคั่วเขานี่เวลาเด็ดมาครับคั่วเขาก็จะอย่างนี้นะเพื่อนๆถ่ายย้อนแสงหน่อยไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่าลูกใกล้ๆกันสุกไหมไม่สุกลูกบนโอเคนะครับนะครับก็ต้องอันนี้ดีอันนี้ว้ายอันนี้เน่าค่ะมีแกะทิ้งเลยเดี๋ยวแมลงมันมาเนี่ยน้องพอดเปิดประเดิมละเอาน้องพอดไอ้ทนไม่สงสัยจะทนไม่ไหวจริงๆอ่ะเราไม่รอด้วยนะโหโหดมากเลยดูเนื้อต้องยีขนาดนั้นเลยเหรออ่ะกินโชว์เลยที่ไหนก็อันนี้แล้วอะใส่แล้วจะทนไม่รอดไม่ไหวย้อนแสงมันตรงร่มๆหน่อยเป็นไงมันยังฝาดอยู่ฝาดมากว่าแล้วมันเห็นลูกมันน่ากินมากเลยอ่ะใช่ท้อมันต้องรอเขาเรียกว่าให้แยะแล้วก็ลูกมันนิ่มๆ
เวลาเรากดลูกอ่ะจะกินเนี่ยมันต้องแบบนิ่มๆก่อนนิ่มๆเหมือนไอ้ลูกที่ว่าจะน้องเน่าเมื่อกี้แต่ลูกแรกน่ากินมากเลยแต่นั้นมันมีกลิ่นใช่เหรอมันแช่น้ำใช่มันแช่น้ำแล้วลูกนี้มันก็เหมือนแป้งนะครับเพื่อนๆแต่ว่ายังมีฝาดอยู่ใช่ไหมเรียกว่ามันยังมีฝาดแล้วก็ไม่หวานมันยังสุกไปเต็มที่ดูเนื้อกันรู้แล้วเนี่ยแม่แล้วก็ไม่รอไม่เรียกด้วยนะเขาอะสงสัยอยากกินจัดมันมีไอ้ลูกนั้นน่ะน่ากินเฮ้ยมันก็หวานอยู่ไม่ได้ฝาดขนาดนั้นเนี่ยฝั่งเนี้ยไอ้นี่มันยังขาวๆอยู่เห็นมั้ยติดฝาดนี่ๆตรงนี้จะหวานเมื่อกี้เมื่อกี้กินตรงนี้เหมือนแป้งเหมือนอะไรเลยเพื่อนเออไม่ทันเลยกล้องตามไม่ทันเลยนะอันนี้ไม่ฝาดตรงนั้นน่ะลองทานให้เพื่อนดูจิ้มๆกล้องมุมไม่ได้เลยอ่ะเออยกขึ้นไปตรงสูงนิดนึงฝาดละไม่ฝาดหรอกก็ยังมีความฝาดอยู่นิดหน่อยแต่มันก็มีมันยังไม่สุกถ้ามันไม่สุกดูง่ายๆบอกอีกทีมันจะเป็นขุยๆเพื่อนๆมันจะเป็นขุยๆนะเนี่ยมันจะเป็นขุยๆเออถ้ามันสุกแล้วเนื้อมันจะเนียนๆครับเนื้อมันจะเนียนมันจะไม่เป็นแบบขุยๆแป้งๆงั้นลองมาเดินดูฝั่งนี้ก่อนคิดว่าต้นอื่นน่าจะมีเพราะว่าผมมี4ต้นเพื่อนๆต้นอื่นน่าจะมีนี่ไงมาต้องพร้อมมาเลยเดินปุ๊บเจอปั๊บเลยเนี่ยมันร่วงอยู่ในถุงถูกป่ะสุกนิ่มแล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องไปบ่มอีกวันนึงนะนิ่มทั้ง2ต้นเลยอาจจะกินก่อนก็ได้ฮะอาจจะกินก่อนบ่มก็ได้น้องพอก็ไอ้นี่น้องพอก็เอานี้ดิไอ้ลูกนั้นน่ะลูกแรกที่คิดว่ามันแตกๆอ่ะมันอาจจะกินได้แล้วล่ะลืมบอกให้เอาถุงแล้วก็เอาถุงไปห่อลูกอื่นถูกมั้ยสุกมันยังไม่ชามเนี่ยยังกินไม่ได้เห็นไหมว่าเนื้อมันเป็นแป้งๆแป้งใช่ใช่เนี่ยมันสุกแล้วแต่ว่ามันยังไม่สุดครับคือความฝาดมันยังมีอยู่เอาลูกนู้นมาอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความสุดของเล็กๆน้อยๆนะครับของคนที่มีสวนแล้วก็ปลูกผลไม้กินเองหลายๆอย่างนะมันก็เวลาเรากลับมาแต่ละครั้งนะครับเราก็จะนี่แหละฟิลนี้แหละครับนี่ก็เหมือนกันถ้ายังกินไม่ได้ยังอย่าบีบเยอะเดี๋ยวช้ำโอเคเอาถุงเนี้ยเอาถุงนี้ไปมัดลูกนูนได้ไหมเนี่ยลูกนูนมันจะสุกแล้วนั่นกันแมลงใหญ่ด้วยอ่ะถึงปะถึงนะลูกเนี้ยถึงนะมันจะให้เด็ดนะให้เอาถุงพันนะ ได้ปะถึงอยู่น่าจะได้อยู่โอเคอ่ะต้องนี้ไหมต้องช่วยดึงก้านให้มาโอ้ยกล้องก็เดี๋ยวการล้องกิ่งครับอยู่ด้วยกันครับมีน้องๆลูกๆหลานๆนะครับที่เขาอยู่ใกล้เราเราก็ค่อยๆสอนเขาไปครับให้เขาซึมซับนะครับเรื่องต้นไม้เรื่องของกินเพราะว่าจะบอกเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมตอนเด็กๆนี่ที่บ้านทั้งย่าทั้งพ่อทั้งแม่สมัยก่อนปลูกผลไม้ไว้เยอะมากแต่ตอนนี้คือมันไม่มีแล้วผมโตมาผมหาไม่ได้ผมก็เลยต้องหันมาปลูกเองเพื่อนๆแล้วก็ปลูกที่เราชอบกินอันดับแรกเลยค่อยเลิกแล้วโอเคจบพู่น้ำดอกไม้ก็หมดตัวอื่นไม่มีไหมติดลูกแต่หวานมากบอกเลยท้อรอบนี้หวานปีนี้อาจจะเป็นด้วยเพราะว่าปีนี้แล้งน้ำด้วยนะเพื่อนๆผมว่าอาจจะมีส่วนมากคือช่วงแล้งมันแล้งแบบผมไม่ค่อยมีน้ำลดครับเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงฝรั่งท้อนะครับคือรสชาติจัดจ้านมากแล้วก็ค่อนข้างอร่อยมากๆอ่ะกินอีกแล้วหมอนิ่มกินอย่างเดียวเป็นไงดูปากดูติดปากกินไงอายกล้องใช่ไหมไม่สนแล้วนะเดี๋ยวละจะกัดตัวนี้อร่อยนะมีความหวานนะหวานเพิ่มขึ้นหวานเพิ่มขึ้นใช่เนี่ยจะไปวางไว้อีก2วันทั้ง2วัน3วันจับนิ่มๆปุ๊บสุดตรงสุดตรงบอกเลยว่าสุดตรงครับหรือว่าจะกินก่อนจะบ่มก็แล้วแต่ก็เลือกไปก็แบ่งกันไปเอาไปฝากนะส่งน้าสาวยูโรโกกิอร่อยมั้ยดูเนื้ออร่อยมากผมกินก็ว่าอร่อยผมชอบนะในถุงยกอพยพโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปต่อรอบหน้า
พราะมันก็กินอย่างเดียวพอมันถูกใจอะไรมันกินเวลาอันไหนไม่ถูกใจมันก็ไม่กินนะเพื่อนๆแล้วกันอันนี้คือสไตล์พอดกินหมดนี่อร่อยจริงๆดูเนี่ยเหรอดูมาเหมือนไม่อร่อยแต่อร่อยมากนะต้องกินเรื่อยๆใช่ไหมอร่อยจริงๆแต่ติดปากเหลืองหมดเลยเหลืองติดปากเลยถึงรอบปากเลยปันเฟินเหลืองหมดเลยโอเคไปละในที่สุดก็อดใจไม่ไหวโอ้โหรีบแกะอีกแล้วอะโอ้ไม่ผ่าแบบตอนฉีกเลยอะไม่รอเลยอะดูในความที่เขาอยากกินจัดแล้วก็แบบไม่รอกล้องเลยอะดูลูกนี้ลูกนี้สรุปอันนี้คือเป็นครีมแล้วจะบอกว่าเนื้อเขาเป็นครีมแล้วนะนี่คือยังไม่เป็นขุยละถ้าเพื่อนๆสังเกตกับก่อนหน้านะก่อนหน้านั้นกับตอนนี้เห็นมั้ยอันนี้มันจะเป็นเค้าเรียกว่าเริ่มนินเนียนนะเริ่มเหมือนมันบดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะสไตล์มันบดอะลองชิมดูแบบว่าความฝาดเนี่ยเหมือนไม่มีเลยนะก็มันสุกแล้วไงมันแบบหวานไปเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละดูที่นั่งกินอยู่คนเดียวอะเพื่อนๆนั่งกินอยู่คนเดียวนั่งคุยไปคุณมาบอกจะกินตอนแรกว่าไม่กินตอนนี้ก็จะกินอีกแล้วเนี่ยเหมือนมันญี่ปุ่นเผาอ่ะผมลองกินลูกนี้ก่อนลูกนี้อร่อยแล้วหอมด้วยใช่หอมหอมด้วยมากหอมเนียนเนียนแล้วก็ถือว่าเราขอไปเลยแล้วกันเราต้องขอแหละอร่อยหวานเพอร์เฟกต์มากเลยจริงขอหน่อยขอซีกหนึ่งขอตีกหนึ่งเลยเฮ้ยอยากกินให้ดูนี่เนื้อชิ้นผมนะเพื่อนนี่คือเนื้อชิ้นผมอ่ะโถอยากกินออกกล้องมั่งแต่กันได้ไหมอยู่แล้วเนี่ยได้อ้าวคือเขาจะเป็นเหมือนอย่างที่บอกไปตอนแรกแหละเขาจะเป็นเหมือนมันบดมันเผาไม่ใช่มันบดมันเผามันญี่ปุ่นเผานะแล้วก็มีความหอมแบบความผลไม้นุ่นแบบละมุนแบบไม่จี๊ดจ๊าดอ่ะแต่เป็นความหอมที่แบบว่าน่ากินอ่ะกันเลอะไม่แพ้กันเลยไม่มีความฝาดเลยสักนิดสำหรับลูกนี้ไม่มีความฝาดเลยลูกนี้แล้วถ้ากินทั้งเปลือกอ่ะเคยกินทั้งเปลือกยังยังอันนี้ยังขอลองอ่ะลองยังมีความฝาดอยู่ไหมไม่เลยไม่มีไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะคือถ้าแบบสุกไปอะไรเงี้ยกินทั้งเปลือกได้เลยนี่ไงถ้ากินหนึ่งนี่ไงคือคำแล้วอันนี้เหมือนมันจะมีเพี้ยนเลยสักอย่างแต่ว่าแต่มันจะมีความติดคอนะเพื่อนควรจะมีน้ำเปล่าหรือว่าน้ำชาลองดูนะนี่มีเปลือกนะก็เห็นไหมโฟกัสไหมมีเปลือกนะแล้วน้ำเปลือกนะเนียนมากเนียนมากความรู้สึกเหมือนมันบดเหมือนเรากินมันบดอ่ะเวลาไปกินKFC พิซซ่าที่มีมันบดอ่ะก็หวานแบบโคตรฟินโคตรฟินอร่อยโคตรฟินอ่ะลูกเนี้ยจริงจะถามว่าอวยอันนี้คือเปลือกเปรี้ยวๆอะไรเนี่ยลองกินเมื่อกี้เปลือกเปรี้ยวๆเลยนะงั้นน้องพอลองกินดูอ่ะก็เพื่อไม่ทันแหละไม่มีความฝาดเลยใช่นะหวานถ้ามันตุกพอดีแล้วมันจะไม่มีความฝาดเลยอร่อยใช่อร่อยเลยแล้วก็กินคนเดียวหมดแล้วจะบอกว่าลูกนี้ก็คงไม่แบ่งให้ใครแล้ว ใช่ไหมใช่ แสบมากนี่น้องพรแสดงว่าก่อนหน้านี่คือไม่ได้เข้ามากินเลยไม่ค่อยได้เก็บเข้ามาคุยเลยคือยังกินไหมเหมือนแบบกินผ่านหรือว่ายังไงแบบเห็นแบบยังดูไม่ออกว่าลูกไหนมันสุกลูกไหนมันยังไม่สุกพอดีอย่างนี้คือไม่ค่อยได้มาสัมผัสมากใช่น้องพอดไม่ค่อยได้มาสัมผัสมากก็จะบอกนี่อ่ะระหว่างน้องพอดกินเนี่ยมันจะชุกเขียวอย่างงี้เพื่อนแล้วก็ตัวมันนิดนึงมันก็จะเป็นสีอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นสีอย่างงี้ตัวมันหน่อยปุ๊บมันก็จะแบบมันก็จะเหลืองแล้วใช่ไหมที่น้องพอดบอกว่าดูไม่ค่อยออกใช่ไหมนี่ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเหลืองแบบลูกไม่ได้แกะเพื่อนคุณนุ่นน้องพอสุกอีกลูกนึงเนี่ยเห็นไหมห้อยเตงอยู่นะลูกนึงน่าจะสุกแล้วแหละแล้วที่น้องพอเขาบอกว่า
มันดูไม่ออกจริงๆมันก็ดูไม่ค่อยออกจริงแหละเพื่อนๆคือสีสุกสีสุกเลยโอ้ยผมขอญาตแกก่อนคือลูกเขาจะเหลืองๆนวลๆอันนี้คือดิบอยู่นะครับเพื่อนๆอ่ะโอ้ยขออนุญาตนี่คือเขาดิบอยู่นะเนี่ยเหลืองนวลๆเห็นไหมฮะเหลืองนวลๆนวลๆเลยอ่ะเราก็รับสุกมันจะสีเนียนๆขึ้นภาพเทียบให้ดูนะเนี่ยน้องพ่อก็เลยบอกก็ดูไม่ค่อยออกจะต้องมารอเขาล่วงครับอีกอย่างนึงจะบอกว่าร้อให้เขาสุกคาต้นจะอร่อยที่สุดครับสำหรับลูกท้อนะสุกคาต้นแล้วล่วงมาเนี่ยเราถ้าไม่เจอแบบเมื่อกี้เนี้ยน่ะก็ควรจะไปบ่มสัก1วัน2วัน1วันหรือ2วันเพื่อให้เขาลืมต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะความฝาดเขาว่ามันหายไปเพราะบางคนน่ะคนเขาไม่ชอบอ่ะมันจะเป็นบางสายพันธุ์ที่เขาซื้อไปทานแล้วอ่ะครับคือมันยังเขาเรียกว่ายังแก่ไม่สุดเวลาเขาเก็บมาขายเนี่ยเขารีบเก็บมาก่อนคือแก่มีความแก่สัก 70-80% เขาก็เก็บมาบ่มเพราะฉะนั้นความหวานความมันของเขาเนี่ยมันก็มีน้อยแล้วก็ความฝาดก็มีเยอะแล้วก็ยังคงอยู่แต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยผมยืนยันและการันตีเลยครับถ้าใครมีนะคือถ้ากินแบบผมเมื่อกี้ผมทานให้ดูทั้งเปลือกแล้วก็มีความละมุนความหวานแบบใช่พอดใช่ไม่ใช่ไม่รู้ดูมันกินจะหมดแล้วยัดใหญ่เลยกินทั้งเปลือกโชว์ดิกินเปลือกโชว์ดิเดี๋ยวซูมกันเนี่ยทั้งเปลือกกินทั้งเปลือกโชว์เดี๋ยวจะหาว่ามั่วไม่มีไม่มีความฝาดเลยไม่มีความฝาดเลยใช่เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบโม้เข้ามาสวนกันสองคนกินอะไรก็บอกอร่อยทุกอย่างมันก็จริงแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมคัดมาแล้วไงเพื่อนๆผมคัดแต่ละอย่างมาแล้วอย่างท้อต้นนี้จะบอกว่าผมอะไปซื้อตอนไปซื้อนะคือตอนอุ้ยขอตั้งกล้องก่อนตั้งให้เห็นน้องพอดผมจะมัดถุงไม่ใช่อะไรหรอกผมไปซื้ออะเขาว่ามีลูกสุกให้ผมทานพอดีเลยคือไปซื้อตอนที่ว่าเป็นต้นนะครับแล้วมีลูกสุกบอกเขาบอกว่านี่สุกพอดีเลยไปเก็บมาแล้วก็เอามาให้ผมทานแต่มีข้อแม้ว่าเขาขอเม็ดคืนนะเขาไม่ให้เม็ดแต่เขาให้กินเนื้อนี่อันนี้สี่ลูกสุกครับให้ดูเดี๋ยวเพิ่งดูพอดก่อนดูนี้ก่อนนี่ผมซูมไว้เดี๋ยวผมซูมกลับก่อนนี่อันนี้คือลูกสุกนะนี่สี่ลูกสุกเขาจะเป็นอย่างนี้แทบไม่แตกต่างจากเมื่อกี้ใช่ไหมแต่สีเขาจะบันจะออกเหลืองเข้มๆนวลๆกว่าเนาะเหลืองเข้มๆออกอมส้มหน่อยๆนะเนี่ยนี่คือสุกละเดี๋ยวคั่วเขาอันนี้ก็ยังไม่แน่นนะเพื่อนๆคือสังเกตเนื้อเขายังแบบเป็นทรายๆซุยๆอยู่ต้องให้เนื้อเขาเนียนๆครับรับรองความฟินจะบังเกิดแก่ท่านแบบน้องพอดตอนนี้แน่นอนนั่งคุยกันไปกันมานั่งกินไปกินมาบอกขอกินอีกได้ไหมอะไรเงี้ยอดใจไม่ไหวอะขนาดกินลูกที่ยังไม่ค่อยสุกดีนะแล้วตัวผมเองส่วนตัวก็ลูกนึงพอดกินแหลกต้องเอาไปท้าชิงกับพีทอิทแหลกแล้วล่ะถ้าเป็นว้าวว้าวโทษอีกลูกนึงใช่มันร่วงแล้วล่ะมันใส่มันโดนฝนแล้วมันก็นี่ไปเลยอ่ะอุ้ยลูกข้างบนนะลูกบลเลอร์เลยนะนั่นน่ะที่ติดกับลูกดำๆอ่ะบนยอดอ่ะไม่ได้ห่อด้วยอร่อยเพื่อนแทนๆๆแทนเนื้อเขานี่คือลูกเขาครับแทนเนื้อแตกอย่างเงี้ยครับเนี่ยขออภัยเล็บดำอีกแล้วเนื้อแตกอย่างเงี้ยเปลือกแตกอย่างเงี้ยนี่เปลือกแตกอย่างเงี้ยโคตรฟินฟอสเนี่ยลูกเนี้ยสุดจะเอาอีกไหมนะเอาอีกไหมจะเอาอีกไหมเริ่มอิ่มแล้วกล่องล่วงแล้วเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วไม่อิ่มก็บ้าแล้วเมื่อกี้ลูกใหญ่นะลูกใหญ่ก็ลูกนี่เมื่อกี้นี่ลูกเต็มมือผมเมื่อกี้พร้อมกินเริ่มกินไปครึ่งลูกพร้อมกินอีกครึ่งลูกเนี่ยลูกนี้ลูกใหญ่ปะใหญ่กว่าเขาเลยปะลูกเมื่อกี้แต่ลูกเมื่อกี้ที่กินเนี่ยใหญ่กว่าลูกนี้อีกนะลูกที่กินอ่ะใหญ่กว่าเขาเพื่อนอ่ะใช่เหรอ
คลิปไม่จบสักทีเลยไปเรื่อยเปื่อยเลยนะเริ่มไปเรื่อยเปื่อยละสาระไม่มีแล้วนะเพื่อนนั่งดูพอลูกนี้ก็สุกอีกแล้วเนี่ยต้องไปบ่มเจออีกแล้วมันนิ่มแล้วเนี่ยมันนิ่มแล้วน่าจะเก็บไปบ่มได้แล้วล่ะเพราะน่าจะติดใจแล้วทีนี้คิดว่าน่าจะแบบน่าจะวนแล้วล่ะเพราะเขาเริ่มกินเป็นแล้วเมื่อก่อนเขาบอกเขาเริ่มกินไม่เป็นดูลูกสุกไม่เป็นแต่ไปมาต้นนี้สุกต้นนี้สุกกระจายเลยเยอะมากนี่เห็นเพื่อนลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ด้วยพอต้องมานั่งบีบๆลูกแล้วล่ะเอาลูกไปต้องเอาลูกไปห่อต่อเมื่อวานนี้มาไอ้เนี่ยลูกนี้มันใหญ่ยังไม่นิ่มอันนี้3ลูกแบบโคตรเบลอเลยลูกพี่มาถ่ายก่อนหน้าโอเคแค่นี้แหละดูแล้วไปออกมาคลิปมันจะยาวไปแล้วฮอตโอเค